สวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาลองใช้ในส่วนของ AI ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนเลยนะครับย้ำว่ามีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนที่ใช้ Windows 11เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะพบกับ AI ตัวนี้ได้ในตัวของ Microsoft Edge นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 11นะครับก็จะเจอตัว Copilot อยู่ที่ด้านล่างเมนูนี้เลยนะครับในวันนี้เราจะมาใช้ AI นะครับที่มีอยู่ในเครื่องเอามาลองดีไซน์นะครับในส่วนของแปลนบ้านนะครับที่เป็นแปลนฉบับร่างหรือไม่ก็ลองให้ในส่วนของตัว Copilot นะครับดีไซน์ในส่วนของรูปด้านทางสถาปัตย์ของอาคารที่เราต้องการนะครับทีนี้อันดับแรกนะครับก็ให้เปิดในส่วนของ Copilot ขึ้นมานะครับจะกดที่ใน Windows Microsoft Edge หรือว่าจะกดที่ในส่วนของ Toolbar ด้านล่างสำหรับ Windows 11ก็ได้นะครับในส่วนของการ Generate รูปภาพนะครับก็คือ Create an Image นะครับในส่วนของ Copilot ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ให้เราลองพิมพ์พร้อมคำสั่งที่เราต้องการลงไปนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างแปลนบ้านฉบับร่างนะครับเราก็จะให้ในส่วนของ Copilot ที่เป็น AI นะครับสร้างแปลนบ้านให้เรานะครับก็พิมพ์ไปว่า please design คีย์เวิร์ดก็คือให้ใช้คำว่า design นะครับทาง AI เขาก็จะทำการดีไซน์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดใช้คีย์เวิร์ดอื่นเขาก็จะทำการเซิร์ชรูปภาพจากในเน็ตมาให้เราแทนนะครับ BTS Design Floor Plan นะครับ Floor Plan Width ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือ One Bedroom นะครับ One Bedroom One Kitchen ก็ One Bathroom นะครับโอเคทีนี้ก็ Width เราอยากให้เป็นสไตล์เป็น Modern Design ก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ก็ลองกด Enter ดูนะครับแล้วก็ลองรอผลสักครู่นะครับทาง AI เขาก็จะเจเนเรตตามพร้อมที่เราใส่ไปนะครับทีนี้ในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะทำการส่งข้อความดีไซน์ของเขานะครับที่เขาทำการดีไซน์มาให้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของรูปภาพเขาไม่ได้เจเนเรตรูปภาพมาให้นะครับแสดงว่าในส่วนของพร้อมของเรานั้นยังไม่ถูกต้องนะครับก็ทำการเพิ่มข้อความนิดนึงนะครับก็คือ please design นะครับก็เพิ่มไปว่า design image for floor plan นะครับลองเพิ่มคำว่า image เข้าไปนะครับจากนั้นกด enter แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับทางโปรแกรมเขาก็จะทำการคำนวณให้นะครับโอเคครับทีนี้ทาง Copilot ที่เป็น AI ประจำเครื่องของเราเขาก็กำลังพยายามสร้างรูปภาพให้เราอยู่นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่ารูปภาพของเราครับที่เป็น floor plan นะครับออกมาแล้วนะครับ4รูปหลังจากที่คลิกขึ้นมาเราก็จะเจอกับรูปภาพที่ทางโปรแกรมเขา create ที่เขาสร้างมาให้เรานะครับก็คือก็ถือว่าถูกต้องนะครับก็คือมี1ห้องนอนนะครับ1ห้องครัวครับ1ห้องนั่งเล่นแต่ว่าในส่วนของรูปนี้ก็ขาดห้องน้ำไปนะครับก็ลองเลือกรูปอื่นดูนะครับโอเคในส่วนของรูปนี้ก็ดูเหมือนจะขาดห้องน้ำเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะรู้วิธีในการทำรูปภาพจากในส่วนของตัวโปรแกรมในส่วนของ AI นะครับ AI Copilot นะครับที่มีอยู่ในเครื่องนะครับทีนี้เราก็ลองทำเปลี่ยนพร้อมดูนะครับก็ copy พร้อมเมื่อกี้ครับมาวางไว้ใหม่นะครับทีนี้ก็เน้นในส่วนของห้องน้ำนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นทอยเลทนะครับเพื่อที่ว่าให้ชัดเจนขึ้นนะครับบาธรูมก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับโมเดิร์นดีไซน์โอเคลองใหม่ครั้งนะครับแล้วก็ทำการ Enter ไปเหมือนเดิมครับแล้วก็รอครับโอเค Copilot ก็กำลังพยายามสร้างรูปภาพให้เราอยู่นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของสร้างรูปภาพเขาก็จะเป็นตัว AI ที่เป็นดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ Power by ตัว DALL-E 3นะครับก็คือใช้ในส่วนของ ChatGPT นั่นเองแต่ว่าของเราอ่ะได้ใช้ฟรีนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ใน Windows ของทุกคนเลยนะครับทุกเครื่องที่ใช้ Windows นะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับรูปภาพแล้วก็คลิกขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของรูปแป้นก็จะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ดูสวยดีนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ไอเดียได้อยู่นะครับสำหรับในส่วนของใช้พรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเข้าคอนเซปต์อยู่นะครับมี1ห้องนอนนะแล้วก็ห้องครัวห้องรับแขกนะครับทีนี้เราจะลองในส่วนของรูปด้านกันดูบ้างนะครับก็ copy พร้อมเมื่อกี้นะครับมาวางไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนจาก floor plan นะฮะเป็นลบออกไปก่อนก็จะเป็น image for house designก็คอมมานะครับ to story house middle size นะครับก็คือไซส์ปานกลางนะครับเป็นmodern ก็ modern เหมือนเดิมนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ modern design ไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ลอง enter ดูนะครับแล้วก็ลองรอดูว่าในส่วนของตัวรูปภาพที่ออกมาเนี่ย
จะเป็นรูปภาพยังไงเนาะถ้าเราใส่พร้อมละเอียดเนี่ยตัวรูปภาพที่ได้มันก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับเหมือนการใช้ AI ตัวอื่นนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ได้รูปภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของรูปภาพที่เขาสร้างมาให้เรานั้นก็จะไม่ค่อยตรงกับในส่วนของพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้พร้อมสั้นเกินไปนะครับรูปที่ออกมาก็เลยเป็น2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวจะลองใส่พร้อมให้ละเอียดกว่านี้ดูนะครับก็จะพิมพ์เป็น Please Design Image of a Beautiful House เลยแล้วกัน BeautifulHouse with two story in Thailand style with a modern color tone and flat roof โอเคเราจะลอง enter ดูนะครับว่าในส่วนของรูปภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพร้อมดูนะครับบางทีพร้อมที่เราคิดอาจจะละเอียดกว่านี้อีกสักหน่อยก็อาจจะส่งผลให้ในส่วนของ AI เขาทำรูปภาพขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับในส่วนของ AI ที่มีอยู่ในเครื่องของทุกคนนะครับก็ใช้งานได้ฟรีเลยครับตอนนี้โอเคครับก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของรูปภาพที่ได้นะครับก็คือจำนวนชั้นตรงแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของทรงหลังคาก็จะเป็นทรงไทยนะครับเพราะเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Thailand เข้าไปนะครับโอเคครับรูปภาพที่ได้ออกมาก็ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่โอ้โหทรงไทยสุดๆไทยปัญญาโอเคครับก็เป็นไอเดียคร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะใช้ AI ฟรีนะครับในการสร้างรูปภาพแบบร่างนะครับแบบร่างทั้งแป้นแล้วก็รูปด้านแล้วก็โทนสีนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับใช้เวลาในการทำแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ใช้ฟรีในที่มีอยู่ในเครื่องของทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ